สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่ที่ดีคาอีกหนึ่งครั้งครับกับรถคันนี้เอาแล้วเอาแล้วเข้าเลยเอาแล้ว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 รายการกูเป็นอย่างนี้เขี่ยเป็นหมาเลยเขี่ยเป็นครูฝึกสุนัขเลยท่านผู้ชมบางท่านมานี่เลยเข้าเลยน้องฟองเบียงอยู่ท่านผู้ชมบางท่าน2เทปออกไปครับผมมีคอมเมนต์บอกว่าเราไม่ให้เกียรติสุภาพสตรีไม่ให้เกียรติคุณชอบเอามือไปแตะสุภาพสตรีคุณอย่าทำอย่างนั้นคุณทำอย่างนั้นแตะไม่ได้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องงี้ยังไงครับให้เกียรติผู้หญิงอย่าเอาเนื้อตัวแตะอ่ะฮะอย่าโอ๊ยทำไมมาสายคุณครูคุณครูโอ้ยคุณครูนี่ทุกคนฟังครับ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  This is a lake 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 you know ขมบอกว่าเฮียเดี๋ยวจับก่อน This is a lake you know โอ้ยนี่ที่อะไรผมกำลังจะ you knowครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอาเบ้ยอาก็ทำดีดีดีสะดุดสะดุดโอ้ยแย่เลยอะไรไหมคะหูจะเล่นใหญ่ด้วยเลยทั้งตัวเลยสัตว์ที่ลงทุนจริงครับโอ้ยเล่นใหญ่ครับครับครับดีดีซีซาเลกครับมีการรอสับออกไว้ดีเลยนะดีเลยนะเลอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าน่องน่องน่องเข่าหัวเข่าหัวเข่าโรคโรคต้นขาพอแล้วพอแล้วอาจารย์สอนอยู่พอแล้วหลังจากนี้จะไม่ใช่ดินอีสันน่องแล้วจะเป็นอย่างอื่นแล้วเราที่เข้าทางกันครับผมแล้วมาเมย์คงอยู่กับเราครับกับดีค่ะรถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องนี่ค่ะเยอะนี่หัวไวใช้ได้วันนี้คึกคักหน่อยนะครับน้องฟองเบียร์ขี้เรียบร้อยรายการเราเป็นรายการที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีอ้อมค้อมเมื่อกี้จะ5 4 3 2แป๊บครับพี่เข้าน้ำแป๊บนึงอ๋อไปเยี่ยวเหรอคะขี้สิเสียงสนั่นวันไหวแล้วเมื่อกี้เราไปดูรถด้านหลังด้วยเป็นยังไงไอตัวระบายอากาศโอ้โหเสียงน้ำเหรอน่าจะพิซซ่าซีฟู้ดน่าจะซีฟู้ดน่าจะซีฟู้ดเมื่อกี้ไปขี้มาป่ะน้องก็เป็นคนสบายๆน้องฟองเบียร์ยังคงอยู่กับเรานะครับวันนี้เรามารีวิวโจทย์ของน้องฟองเบียร์วันนี้ตั้งมาตั้งแต่ใครดูตั้งแต่ EP แรกเป็นรถครอบครัวใช่ครับซึ่ง2คันที่ผ่านไปมีคันเดียวที่ตรงไอ้คันแรกเนี่ยเป็นครอบครัวแต่แยกครับ EK9 EK9 คันที่2จะเป็นครอบครัวจริงๆนะครับเป็นครอบครัวจริงๆคันนี้เป็นครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวมือใหม่คุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่ลูกคนแรกครับคุณพ่อยังติดซิ่งติดซิ่งอยู่คุณแม่ยังติดอารมณ์เหมือนคุณพ่อส่วนลูกก็จะถ่ายทอด DNA ไปถูกต้องครับกูพยายามจ้องตามึงอยู่มองตรงหน้าของเบียร์นมมึงนำสายตากูมากเลยพี่มึงอย่ามองต่ำนี่เมื่อกี้ก้มไปเนี่ยกูรู้เลยอ่ะรู้ว่าตะขอหน้าเฮ้ยพูดไปเล่นไม่รู้กูเดาเอาใช่ตะขอหน้าแล้วไม่ใช่ตะขอหน้าธรรมดาทำไมเขาเป็นปีกนกเห็นปะเสียนะเฮ้ยอะไรเล่ามันเปรี้ยวปากผมดื้อหือฮอนด้าฟีดของดีของดีคาครับฮอนด้าโมบิลิโอครับอ๋อเหรอโมบิลิโอครับโมบิลิโอครับพี่เป็นยังไงครับมันดูยังไงครับมันประตูสไลด์เหรอครับหรือยังไงฮะมันไปหมดแล้วมันไปหมดแล้วตอนนี้จินตนาการคิดถึงอะไรบอกตรงนะอย่าเอามาอีกนะทำไมอ่ะสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่อยู่แล้วรอบนี้โอ้แล้วช่วงนี้เมีย work from home ด้วยอุ้ยทำงานอยู่บ้านเหรอเออไปไหนไม่ได้ไม่ได้จัดแจมๆเลยไม่มีเลยโบ๊ะเปิดปอแจ๊อะไรไม่มีโมบิริโอโมบิริโอครับคันนี้คันเดิมที่ผมรีวิวไปหรือเปล่าโดครับคันใหม่ครับคันนี้ไปแต่งสไตล์ของดีคาดีคาครับก็คือเป็นแนวสปูนสปอร์ตใช่ครับรถสีบรอนเงินใช่ครับสีนี้เข้าก็ได้หมดเราเองอะครับเรามีรถแบบนี้หลายคันแล้วเราก็เอาเข้ามาแล้วเราก็ยังยึดติดว่าแบบนี้มันสวยเราชอบไปเนาะนะครับตามจินตนาการของเราเองเราชอบแล้วก็เลยทำรถทุกคันให้มันเหมือนกันนะครับประมาณ95ถามความรู้สุภาพสตรีแบบไม่รู้เรื่องรถเลยหมายเลข95ย่อมาจากอะไรครับน้ำมันเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95ปะมึงฟังจากข้างหลังกระซิบใหญ่เลยมึงไม่ต้องกระซิบดิมึงมานี่มึงมานี่มึงมาเยือนนี่ครับผมมึงมาเยือนนี่แล้วจะตรงไหนครับพี่ก็ดึงดีๆก็ดึงดีๆดิเทปแรกเรียกโอมก็ดึงดีๆสิเทปแรกเรียกโอมเทปสองคุณโอมตอนนี้ไอโอมเดี๋ยวเมื่อกี้ง้างแล้วด้วยระยะการดึงยังไงอาจจะโทษนะยืนอ่ะดึงยังไงเมื่อกี้ดึงยังไงดึงอย่างนี้ก็ดึงอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ไง
ต้องดึงออกก่อนดึงออกก่อนทำไมมาเขาจะครับอื้อน้องถอยลงไปค่ะก็ไปยากยังไงก็แค่ดึงอย่างเงี้ยมึงตอแหลไม่รู้ครับมึงตอแหล95ย่อมาจากอะไร91 919 92 928 93 21 94ไม่ต้องมีแล้วมึงกลัวไม่ต้องมีแล้วยากครับครับผมไม่ยากครับอะไรครับโมบิโอครับผมครับสีที่สวยครับการแต่งออกมาแบบนี้ถือว่าสวยงามเอาเคลียร์เรื่อง95ก่อน95นี่เป็นคืออะไรครับพี่ไม่สนใจแล้วไอ้คืออันนี้มันเป็นเลขของสตูนเอาไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วมึงแม่งมีพวกเฮ้ยข้างในสวยมากเลยอ่ะข้างในสวยฟองเบียร์มาดูดิฟองเบียร์มาดูข้างในสวยจริงใหม่กิฟต์เลยอ่ะลูกว้าวหนูนั่งได้มั้ยคะนั่งได้หนู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 นั่งได้นั่งได้นั่งได้เลยนั่งได้สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบใช่ๆ This is a leg This is a doll และต่อไป This is a knee อันนั้นต้นขามาไอ้ต้นขาโอ้ยนั่งเหมาะสมนะเหมาะสมนะเขาคนนี้สวยก็ต้องบอกเป็นของดีของเขาครับทางคุณอยู่แล้วทางคุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งแนวนี้ก็เป็นการตกแต่งแนวที่เรียกว่าเป็นแนวทางของคุณจริงๆครับไม่มีโบบริโอหรือฟีขนาดแต่งในสไตล์แบบนี้ในประเทศไทยอะไรเสียงอะไรอะไรอะไรมึงอย่าเฮ้ยกันดิสวยงามมากนะครับมาพูดกันเรื่องตำหนิดีกว่าตำหนิมีตรงไหนบ้างต้องพูดกันตามตรงอย่างเช่นตรงนี้โดนอะไรมาตรงนี้น่าจะไม่รู้อะค่ะเราเป็นคนขนคุดนะเราเป็นคนขนคุดนะคนน้อยเนาะคนน้อยเราชอบกินกะทิอะถ้าทีมกรอบคนน้อยพี่รู้ได้ไงรู้พี่ก็คุยเรื่องขาไปนะคุยเลยทำไมก็ขาเนาะแล้วก็ขนคุดมีผมมีฝอยมีอะไรใช่พี่แต่ว่าขาไม่เนียนมากเขาไม่เนียนเคยอ้วนมาก่อนใช่ไหมเราอ่ะใช่เนี่ยดูตอนนี้มันแตกมันแตกเคยน้ำหนัก50อ๋อเคยน้ำหนัก50แล้วถ้าผอมทำไงถึงมาถึงผอมก็ไม่มีเงินกินข้าวพี่ช่วงนี้เฮ้ยโอมครับเป็นเบ่งมีปัญหาเนี่ยเฮ้ยดูยังไงพี่มาดูดิมึงดูดิชงอย่างนี้ก็ต้องเอาสิต้องเอาเหรอเฮ้ยปั้นแบบมันมีปัญหาเนาะเป็นยังไงพี่เดี๋ยวอันตรายตรงไหนพี่ไม่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงไหนตรงก็ไม่อีกตรงนี้เหรอเออตรงนี้เหรอพี่กูบอกเลยนะไม่โดนด่าในคอมเมนต์เนี่ยมึงก็ไม่จำก็ส่งมาไงก็ต้องเอารถสวยครับพี่คันนี้รถปีอะไรครับคันนี้รถปี2015ครับ2015ใช่ครับวิ่งไปแล้วกี่หมื่นโลครับคันนี้ไม่แน่ใจครับพี่เปิดดูสิไม่ยากเลย94,585 กิโลใช่ครับ2015ครับ2015ปีนี้2021 6ปีก็ถือว่า กว่าก็ถือว่าวิ่งโอเคนะไม่เยอะไม่น้อยครับพี่535,500มันต้อง150,000มันต้อง150,000จริงๆมันต้องข้ามแสนมันต้องข้ามแสนแต่นี่ยังอยู่90,000ถือว่าวิ่งน้อยครับผมก็เป็นรถที่ใช้งานในเมืองพูดอย่างนี้เป็นรถที่ใช้งานในเมืองไม่ได้เป็นรถที่ใช้เอาต่างจังหวัดนะครับสีสวยคันนี้มีเก็บสีมาไหมคันนี้มีเก็บสีมาบ้างครับพี่มีเก็บมาบ้างนะคันนี้เป็นตัวท็อปของโมบิลิโอเลยปะเป็นตัวท็อปโมบิลิโอสังเกตง่ายๆครับที่พวงมาลัยจะมีพวกมัลติฟังก์ชันแบบนี้ครับเขาเรียกตัว RS จะต่างที่ไฟหน้าเป็นแบบเขาเรียกเดย์ไลท์ด้วยอ๋อมีไฟหน้าเป็นเดย์ไลท์ด้วยใช่ครับข้างหลังครับกูอยากเป็นเบลผมก็อยากเป็นแต่ผมไม่อยากเป็นเบลนะอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรรู้ป่ะอยากเป็นอะไรอยากเป็นผัวน้องเขาง่ายสุดเบาได้เบาเงินต้องมีกูห้ามปามเดินหนูนั่งนี้ไปเรื่อยนั่งมาของผมอะไรไปเรื่อยวนมาดูด้านหลังกันหน่อยสวยงามข้างในสวยเว้ยแปลกไหมแปลกอย่างหนึ่งคนที่ซื้อโมบิลิโอตอนป้ายแดงทุกคนทวินหาว่าเป็นรถครอบครัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้แถวหลังกันสักเท่าไหร่นะครับคือเอาจริงๆแถวหลังสำหรับโมบิลิโอถ้าถามผมคุยกันแบบในเรื่องของกูรู้แล้วผมไม่คนไม่โกหกครับพี่คือถ้านั่งแบบฟูลโหลดวิ่งในเมืองพอได้นะวิ่งแต่จังหวัดไม่แนะนำเครื่องมันไม่ไหวใช่เครื่องมันไม่ไหวแต่ว่าใครที่บอกว่าเฮ้ยรถแบบนี้แถวหลังมันจะร้อนหรือเปล่ามันจะแอร์มาถึงไหมมีไหมมีแอร์หลังไหมนี่คำตอบมีแอร์หลังคาครับเฉพาะตัวท็อปถึงมีตัวทุกตัวมีหมดทุกตัวมีหมดใช่ครับแต่ว่าตัวท็อปก็จะแตกต่างไปเรื่องของออปชั่นภายในนิดหน่อยใช่ครับคันนี้สีสวยนะครับให้เดิมๆสีนี้เลยเดิมๆสีนี้เลยไปกระโปรงดูหน่อยไปกระโปรงดูหน่อยไปกระโปรงไปกระโปรงดูไม่ต้องลงหนูนั่งประคองสวยไว้เราเรื่อยๆลูกนั่งประคองเปิดกระโปรงไม่ต้องลุ้มก็ได้ใช่เปล่าก็อ๋อไม่ต้องใช่ไหมคะรู้จักแกงแบงไหมรู้จักแกงแบงไหมยังไงแกงแบงรู้จักปะล่ะรวมนะแล้วรวมนะนั่งสวยไว้รถลูกชอบปะ
ครื่องยนต์สวยเครื่องยนต์ครับคานเคิร์นเดิมหมดเดิมหมดครับพี่นี่มาร์กเดิมตำแหน่งเดิมทุกอย่างสวยฝากระโปรงไม่มีเก็บสีนะทุกอย่างจะเป็นสีเดิมหมดท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจถ้าเปิดมารถสีบอลทำไมตรงนี้ไม่บอลด้วยรถสมัยใหม่เป็นอย่างนี้หมดละอองสีก็จะโรยติดมาอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติของค่ายรถทุกค่ายในปัจจุบันนะครับใช่ครับพอเดี๋ยวนี้เป็นการพ่นสีแบบห้องพ่นรวมห้องพ่นรวมนะครับจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรที่ผมไม่ต้องติคุณสำหรับรถรุ่นนี้อยู่แล้วเป็นทางของคุณอยู่แล้วราคาเท่าไหร่ครับคันนี้เหรอครับพี่คันนี้เหรอเอางี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าคันนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ารถมันมีตั้งแต่ปี14 15 16ก็ตั้งราคาเปลี่ยนกันอยู่หมื่นนึงแล้วกันนะครับคันนี้เราให้แบบนี้แม่เอา479พอ 479,000 บาทคันนี้เท่าไหร่ครับ479,000 บาทสำหรับคนที่หารถสไตล์นี้เป็นพ่อบ้านใหม่พ่อบ้านมือใหม่และอยากติดซิ่งอยู่ด้วยแล้วภรรยาสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับราคาไม่แพงจะไฟแนนซ์ได้กี่ปีครับจะไฟแนนซ์ได้สูงสุด7ปีครับไฟแนนซ์สูงสุด7ปีต้องดาวไหมอันนี้ต้องดาวนิดหน่อยต้องดาวนิดหน่อยประมาณนิดหน่อยคุณเท่าไหร่30,000ครับ30,000บาทผมว่าดาวสัก50,000กำลังสวยเป็นเซ็นออกรถเตรียมกำมาสัก50,000-60,000อยู่ได้60,000ใช่60,000กำลังสวยใช่ครับผ่อนเอาแบบท่านสบายใจรถอยู่กับท่านนานดอกเบี้ยช่างแม่งขอให้รถอยู่กับท่านนานๆดีกว่าผ่อนเดือนประมาณ 9,000 มาแล้วครับเทปที่แล้วเราพูดเรื่องของการผ่อนไปแล้วนะครับ 9,000 บาทเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้479,000ใช่จะดีขนาดไหนจะวิ่งแล้วติดซุ้มไหมแข็งไหมไปลองได้ไหมได้ดิไปลองกันไม่ใช่ปอหอเลยไม่ใช่ปอหอปัญหาอ๋อโอเคพายดิก็มึงถอยไม่เป็นมึงไม่มานั่งหลังเราไม่พอถึงตรงนี้คนก็เดินขึ้นหนูต้องรู้ต้องขับไม่เป็นไปนั่งหน้าทำไมวะเขาเรียกคิวนักแสดงหนูต้องรู้แล้วเออเออใช่โอเคเดี๋ยวหนูขับเองงั้นคุณลงด้วยงั้นเดี๋ยวคุณลงไปพร้อมๆกันเลยฟองมีพี่ขอโทษพี่โทษทีมานั่งหลังมาโอ้ยนิดหนึ่งกูก็เอามุกเนี้ยเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญลูกนั่งครับเออเชิญนะเฮ้ยแม่งเอ้ยชอบเราสตาร์ทรถนะชอบที่ไหนไม่ได้สตาร์ทได้นะเปิดอยู่พี่คอไม่เฉยชอบมากเลยอ่ะกระโปรงเซรามูนเนี่ยใช่เหรอแล้วก็ไปซื้อเลือกชุดวะให้เมียใส่อยากลื้อเซรามูนเดี๋ยวเขาปล่อยพลังสำหรับแสงทั้งวันเนี่ยเป็นเงี้ยจะบอกให้ท่านผู้ชมเข้าใจทุกคนจะเข้าใจกันผิดเสมอว่าการใส่โช๊คที่เป็นสตรัทแบบเกียวหรือการโหลดเตี้ยรถต้องเด้งจริงๆแล้วไอ้ที่เด้งเนี่ยมันคือนมอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ต้องมีสาระไล่สัตว์ไหนๆก็ได้ไหนเอากล้องนี้รับนะคะเอาโซนนั้นลูกนะไม่ต้องมีสาระแล้วไม่ต้องมีสาระแล้วทางบ้านบอกว่าผมร้องก็ดูแก่ๆครับพี่โอมได้ครับขอโทษนะครับขอโทษนะเห็นมั้ยเราให้เกียรติน้องเค้าทําอะไรก็ไหว้เสมอขอบคุณนะครับทางบ้านบอกว่าขอบคุณมากครับพี่โอโอ้ยทางบ้านเหรอครับเยี่ยมเลยครับโอ้จริงๆกูรู้เลยอ่ะกูรู้เลยกูรู้เลยทางบ้านนะครับเวลามีปัญหาทางบ้านมาเคลียร์ให้ทางบ้านด้วยนะครับกูรู้เลยเวลาขับคันเนี้ยอะไรครับรถมันไม่ได้อย่างงี้หรอกครับกูรู้โอ้ครับก่อนจะถ่ายคันเนี้ยครับมึงให้ช่างมึงมาทำอะไรปรับครับครับผมอยากให้มันเด้งๆครับโอ้โหมึงไปปรับโช๊คซะแข็งเลยเลวชิบหายโอ้ด่าช่างทำไมอ่ะโอ้โหกูก็ว่าทำไมช่างมันก็แก๊กก็แก๊กครับโอ้โหไอ้อมเป็นไงมึงเอากล้องหน้าไปเท่าไหร่หรอกไอ้กล้องเนี้ยแหละนี่ดูเลยนี่ปึ๊บโอ้โหมึงเอาโอ้โหมึงเอาซะเด้งเลยโอ้ยเดี๋ยวปักโอเคนี่เป็นไงครับจริงๆแล้วคุยเรื่องโชคนะจริงๆแล้วการซื้อรถนะครับที่เป็นรถมือสองหรือรถท่านส่วนตัวท่านไปใส่ช็อคสับแบบเกียร์แล้วทุกคนบอกว่าไม่ใส่อ่ะมันเด้งจริงๆมันไม่เด้งนะครับมันอยู่ที่คนเซตอัพอันนี้ผมว่าโอมก็รู้จริงๆมันมีการเซตอัพแบบโช๊คที่เป็นแบบสับแบบเกียร์ที่สามารถสไลด์กระบอกได้เนี่ย คนที่เซตอัพเป็นคือบัมป์แอนด์รีบาวเป็นเนี่ยโช๊คมันไม่เด้งเสมอไปครับโอเคมันไม่ได้นี่เหมือนสแตนดาร์ดแต่มันจะมีช่วงเขาเรียกว่าแข็งผมได้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะโช๊คมันเป็นสปริงเป็นสปริงหลอดแล้วสปริงมันถูกเพิ่มค่าเคคือค่าความแข็งเพิ่มขึ้นมาจากสแตนดาร์ดพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะรับสภาวะถนนเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะครับค่อนข้างแข็งกว่า
ก็เหมือนท่านทำอะไรแข็งๆหล่นลงพื้นอ่ะมันก็จะเด้งไกลกว่าของที่เป็นนิ่มๆแน่นอนมันเริ่มปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะมีแข็งกว่าเดิมแต่มันไม่จำเป็นที่ว่าใส่ช็อคสับแบบเกียร์แล้วต้องแข็งหัวสั่นหัวคลอนนะครับมันสามารถทำให้นิ่มใกล้เคียงกับมาตรฐานได้ในระดับหนึ่งอันนี้ท่านต้องไปเซตอัพบัมแอนด์รีบาวเอาแต่คันเนี้ยตอนที่ผ่านลูกระนาดเนี่ย รู้เลยว่าคันเนี้ยมันถูกเซตอัพบัมแอนด์รีบาวหมดแล้วแต่มึงไปปรับมันทำไมคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากเห็นมากกว่าสิ่งที่โกอยากสัมผัสนะครับรวมถึงผมเองก็อยากเห็นเช่นกันนะครับในจังหวะที่รถมันสะเทือนอยู่นั้นอะไรมันสะเทือนบ้างนะครับครับผมครับผมรถดีนะวิ่งตรงศูนย์ตรงอัตราเร่งดีผมอยู่เกียร์ดีผมไปเกียร์เอสหน่อยนะได้เลยครับพี่เดินเข้ามาเร่งโอเคโอ้ทะเบียนหน้าโคตรโหดเลยครับผมแพงกว่ารถไปแล้วใช่ครับผมก็วิ่งโอเคนะครับไมค์ 94,000 ทุกอย่างใช้ได้มีจอคราวนี้มีกล้องถอยหลังด้วยแหละถ้ามีจอใช่ครับนะครับมีแอร์หลังเรียบร้อยแอร์เย็นรถครอบครัวไม่ร้อนไม่ร้อนแม่งทำเหมือนวันที่มันอยู่เมืองทองเป๊ะเลยอ่ะนั่งแล้วเอียงๆเหมือนเป๊ะจริงเหรอเหมือนวันนั้นเลยที่เจอหน้ากูแล้วก็เฮ้ยเลยเหรอไอ้พวกเหมือนเป๊ะเลยอารมณ์แบบทำไมกูตกข่าววะก็แล้วก็ชอบทำตัวแบบเอาเรื่องงานเข้าคุยอ่ะนิสัยโอไหมนะชอบเอางานเข้าคุยไม่ตัดออกเดี๋ยวไม่ตัดออกพี่ทำอย่างนี้พี่ทำอย่างนี้พี่ทำแล้วก็แบบคุยเหมือนเป็นพี่ชายที่แสนดีนิสัยมันเลยพี่บอกพี่ตินตัดออกนะช่วงนี้ไม่เอานะเดี๋ยวตอนนี้ครับพี่อมจะมีถ่ายคอนเทนต์นั่นแหละเป๊ะเลยอะไรท่านี้เลยอะท่านี้เลยเรื่องงานนี้พี่อมเขาทำบ่อยใช่ไหมทำเนาะประจำเลยใช่ปะมันเลิกไปแล้วพักนะตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรล่ะก็ถ่าย YouTube มันก็ต้องมีแบบเขาเรียกว่าดึงดูดน่าสนใจปะมึงมันเลวมันต้องมีอะไรคอนเทนต์มึงมันเลวตั้งแต่มึงปรับโชคแล้วเนี่ยกูขับกูรู้เลยโคตรแสบอะผมอาจจะเลวในสายตาบุคคลบน3ผู้คนที่อยู่บนรถอันนี้นะออแต่ผมอาจจะเป็นคนดีสำหรับคนที่ชมอยู่ทางบ้านก็ได้สิ่งที่เขาอยากเห็นก็ได้งั้นเอางี้ว่าคนที่ทางบ้านถ้าผมปากโชคแข็งและทุกคนเห็นอะไรในที่นี้ออให้เขาชมในคอมเมนต์มาได้ไหมพิมพ์คอมเมนต์ชมผมบ้างนะครับทุกคนครับผมอันนี้ดาวมีดวงมีดาวอะไรไหมคันนี้อุ้ยชมจริงพี่คนทางบ้านในกล้องนี้โอ้ยคนในกล้องนี้บอกว่าเอาผมออกเอาผมออกได้ไหมไหนได้ไหมคะดีครับก็อะไรขอบคุณนะกูทดสอบชุงล่างไม่เกี่ยวอะไรกับกูมาแทนคนดูเขากูมาแทนคนดูกูไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเอาอีกเหรอกูมาทำหน้าที่ทำงานกูไม่ได้อะไรมึงต้องการกูรู้โอมแบบเนี้ยเยี่ยมก็อีกครับผมตอนนี้คนดูบอกเยี่ยมเลยครับคนดูบอกใช่มึงต้องการกูรู้ครับผมไม่มีอะไรที่มึงกูรู้ใจมึงเสมอล่ะทุกที่หน้าต้องขึ้นมาเบาแล้วหลังต้องส่งโอ้ยไอ้รู้งานชิบหายเลยว่ะปีกนกจะหลุดแล้วพี่ไหนข้าปีกนกปีกนกรถเหรอคนอ่ะกูก็ว่าทำไมตอนออกจากตอนลองรถมันบอกทำไมไม่เลี้ยวค่อยสั้นๆแถวนี้ลูกกระดานมันเยอะใช่นี่ไงสอบโชคดีค่ะดีค่ะโอ้ดีค่ะถ้าจะดีกว่านั้นมาที่ปากเลยลูกนะรอค่ะรออยู่นะครับครับผมกูของขวานะของขวามาอ่ะก็ดีค่ะลูกดีโชคดียางใหม่ทุกอย่างดีหมายที่โอ้โหยางใหม่ทุกอย่างดีก็จอดแป๊บนึงยางจอดแป๊บนึงนะจอดแป๊บนะขอที่ช่วยยางดีทุกอย่างดีหมดเลยรถไม่ผมทดสอบช่วงล่างไม่มีเสียงท่านผู้ชมครับช่วงล่างไม่มีเสียงช่วงล่างดีสภาพหลุดไหมรถคันนี้ดีมีคุณเห็นไหมเออระวังคันลูกมีระวังคันลูกโอ้ดีโอ้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 
ละโอ้โหเป็นรถที่ท่านซื้อได้ครับช่วงล่างดีผมรอให้ท่านละโอ้จะมาสรุปปีกนกปีกนกอะไรสวยงามไม่มีเสียงท่านซื้อไปใช้ได้เลยแต่ประเด็นคืออย่างนึงคือพอบ้านต้องเข้าใจที่ผมมาท่านผู้ชมตามตรงท่านผู้ชมมาลองรถติดซุ้มติดครับพี่ติดแล้วคันนี้ติดซุ้มติดซุ้มหลังติดซุ้มหลังแล้วคันนี้ติดซุ้มหลังติดหน่อยนึงแต่นั่ง4คนติดขนาดนี้ก็โอเคน่าจะต้องให้โอมเก็บซุ้มให้นิดนึงนะครับพับซุ้มหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้มันรอดพ้นจากซุ้มเพราะท่านต้องเข้าใจอย่างนึงครับท่านซื้อรถทรงนี้ผมว่าท่านผู้ชมเข้าใจล้อออฟเซ็ตมันผิดไปนิดนึงนะครับแล้วยางมันเต็มไปหน่อยแต่ว่าทรงมันได้นะครับแต่ว่าทำให้ไม่ติดอมแก้ไขได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ครับกับราคาที่อมตั้งไว้479ผมว่าคันนี้เหมาะสมแล้วก็ถ้าเกิดน้องฟองเบียร์ในโจทย์น้องฟองเบียร์คือหารถครอบครัวคันนี้ตอบโจทย์ได้แต่ถ้าไปต่างจังหวัดก็ขับกันช้านิดนึงนะครับเพราะเครื่องยนต์มันอาจจะเล็กอาจจะตอบสนองท่านไม่ทันนะครับได้ทันใจแต่ไปได้ล่ะไปได้นะครับไอ้ต้องเผื่อระยะในการแซงสักนิดนึงก็พูดกันตามตรงนะครับทั้งหมดนี้คันนี้ผมก็กล้าการันตีว่าถ้าท่านหารถโมบิลิโอที่แต่งแนวสปูนสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นแนวที่ทางดีคาคิดเองทำเองและหนึ่งเดียวจริงๆนะครับที่เป็นแบบนี้ก็มาสนใจเลือกซื้อได้แต่ถ้าท่านไม่ชอบรถแต่งแบบนี้ก็มีรถสแตนดาร์ดให้ท่านเลือกหรือจะอัพไซด์เป็นฟีดหรือจะอัพไซด์เป็นรถ PPV หรือจะเป็นในแนวของแจ๊สเรียกว่าทุกเซกเมนต์ของรถมีหมดครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นมาอุดหนุนก็ดีค่ะได้คันนี้คันที่3คันสุดท้ายยังมีแล้วโอมจะมากับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาซื้อรถภายในเดือนนี้มีโปรโมชั่นเรียกได้ว่าท่านจะได้รถไปขับแบบชื่นใจและยังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศรับประทานอาหารอร่อยอร่อยโอมจัดโปรโมชั่นไว้สำหรับคนที่มาเป็นลูกค้าของโอมรถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีค่ะทุกท่านครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วนะครับถ้าท่านสนใจไม่เอาสนุกไม่เอาสนุกเอาจริงจังเอาจริงจังลูกค้าต้องการโปรโมชั่นลูกค้าต้องการโปรโมชั่นชัดชัดเน้น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 ไปเลยปังปังสับกันซึบซึบซึบเข้าถึงใจลูกค้าขอเอาเลยเหรออ๋อเดี๋ยวนี้ตากล้องเขาเอ้าเริ่มอย่างนี้เหรออ๋อไม่มี5 4 3 2อ๋อโอเคเข้าเป้าป๊าเป๊ะป๊าเป๊ะโอเคโอเคสำหรับลูกค้านะครับไม่อายไม่อายไม่อายแล้วก็แอมก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับครับครับโอเคพร้อมพร้อมครับครับครับ5 4 3 2 1 action อายอีกแล้วไม่อายเลยหือไอ้คอยเหี้ยนี่จะตัดทิ้งจริงๆครับครับสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่มีหรอไม่มีแล้วพร้อมมีงานต่อโอเคสำหรับลูกค้านะครับที่ออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับนอกจากเป็นเดือนแห่งความรักแล้วนะครับถ้าสมมติท่านออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับกูว่าเขาจะไม่ได้ดูกูหรอพี่จริงเขาดูมึงมึงก็พูดไปสิโอ้ถ้าทุกท่านออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเราจะพาทุกท่านไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนดีริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับร้านโรงสีสตูดิโอนั่นเองครับเท่านั้นยังพอเราจัดอาหารฟูลเซตเป็นอาหารสำหรับพิเศษสำหรับคู่รักไว้ด้วยนะครับออกรถ1คันให้สิทธิ์2ท่านนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราจะพาทุกท่านไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชมเอกลักษณ์ของเกาะเกตนี่คือเจดีย์เอียงนั่นเองครับครับไปดูพระอาทิตย์ตอนตกกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีมากสำหรับอาหารร้านนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าเป็นอาหารโบราณหนึ่งไม่เท่าไหร่นะแล้วเป็นอาหารที่อร่อยชั้นเยี่ยมเครื่องดื่มสุดยอดบรรยากาศดีมากมาซื้อรถกับเรานะครับและไปเป็นหนึ่งในบรรยากาศที่พวกเราจะพาไปแล้วพบกันที่ร้านนะครับบ๊ายบาย